สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสังคมต้องรู้ยกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่น่าเชื่อว่าประเทศยังมีโรงเรียนแบบนี้อยู่เมื่อวันที่29สิงหาคมยกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองวัย15ปีได้ทําการโพสต์เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่า ถ้าใครตามข่าวจะจำได้ว่าโรงเรียนเคยไปร่วมประชุมที่กระทรวงพมโดยไม่มีเราและถ้าใครจำได้พอโรงเรียนของเราเคยไปร้องสอวขอให้คุ้มครองนักเรียนคนอื่นจากเรามีการให้ข่าวกับสังคมไทยด้วยว่าเราทำให้เพื่อนนักเรียนวิตกหวาดกลัวเรียนไม่ได้ตอนประชุมเสร็จที่พมเรายังจำได้ดีนายจุติไกรเลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของพนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอถแถลงข่าวหลังการประชุม พูดคำว่าคุณครูห่วงยยเด็กมากรักเหมือนลูกตัวเองและเราเชื่อว่าหากมีความรักความเข้าใจสถานการณ์ก็จะคลี่คลายเราจึงได้อาสาเป็นเสือกรังเพื่อรับฟังทุกฝ่ายไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่พิพากษาและจะหาทางออกให้ดีที่สุดในวันนี้เราจะขอกล่าวโดยสรุปว่ามาจนถึงวันนี้เป็นที่สรุปได้ว,ว่าตั้งแต่สารส่งเราเข้าคุกโรงเรียนไม่เคยช่วยเหลืออะไรเราและโรงเรียนไม่เคยอยากให้เราเป็นนักเรียนในโรงเรียนนี้ แต่โรงเรียนไม่ยอมรับที่จอกมาพูดตรงๆมีแต่อ้างว่าเราผิดเราทําไม่ถูกและผักใส่เราด้วยการกระทําและงดการกระทําหลายอย่างหนึ่งเรายืนยันว่าเราจ่ายค่าเทอมแล้วเรามีสิทธิ์เรียน โรงเรียนไม่เคยมีหนังสือแจ้งเราไม่เคยเรียกเราไปคุยหาทางออกโรงเรียนมีแต่ไปคุยกับคนนอกและให้ข่าวกับคนนอกส่วนในส่วนของเราโรงเรียนก็ปล่อยให้เข้าเรียนเข้าสอบเหมือนทำลืมลืมสุกฝุ่นขยะอยู่ใต้พมมีบ้างที่ครูมาพูดหรือมีบุคลากรกะนะักะนแนกันแหนแต่ท้ายที่สุดคือให้เราเรียนและสอบไม่เคยแจ้งอะไรต่อเรา 2. นอกจากบอกประกาศกับสังคมแล้วว่าเราไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนไม่เคยแจ้งอะไรเรา เราไม่เคยได้กระดาษสักแผ่นเรายังไปเรียนไปสอบหลังสอบเราปิดเทอม10ตุลาคมเปิดเทอมอีกที30ตุลาคมและในวันที่31วันสุดท้ายของเดือนนี้เราจะต้องไปค่ายจีน ของสาขาสินจินปรากฏว่าครูไม่ให้เราไปค่ายเพราะบอกว่ามีการจ่ายเงินค่าเทอมคืนเรามาแล้วและไม่มีเงินมาจ่ายค่าค่ายค่าอุปกรณ์ค่ายต่างๆให้เราเราจะไม่ไปนอกจากนั้นเมื่อเราขอผลสอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ครูได้แจ้งเรามาว่าเราจะไม่มีผลสอบฝ่ายวิชาการจะไม่ออกให้และที่ผ่านมาเป็นการทำเพื่อรอส่งเราไปที่อื่นเท่านั้นเรารู้สึกตกใจผิดหวังและประหลาดใจ ไม่น่าเชื่อว่าในประเทศไทยพศ2566มันมีโรงเรียนแบบนี้อยู่และเป็นโรงเรียนรัฐและเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ทำกันได้เหมือนเป็นเรื่องปกติผู้ใหญ่ที่เรารู้จักบอกเราว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่จริงถ้าเป็นโลกอื่นประชาชนจะตกใจและประนามมากแต่บางทีพอต่อสู้เพื่อสิทธิเล็กๆน้อยๆตั้งแต่สิทธิที่ดูไร้ค่าเช่นสิทธิทางการศึกษา ไปจนถึงสิทธิการไม่ถูกคุกคามทุกวันเราก็เลยเริ่มชินนิดหน่อยเราคุยกับพี่บุ้งผู้ปกครองแล้วพวกเราไปเช็คกันปรากฏว่าได้มีการโอนเงินคืนมาเงียบๆแล้วเราไม่รู้ในบัญชีที่เราไม่ได้ใช้ซึ่งโรงเรียนไม่เคยแจ้งและไม่เคยบอกอะไรเราทำเงียบๆซุกซ่อนเรากับพี่บุงคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะทำได้สิ่งที่โรงเรียนทำมันประหลาดมากๆ ดูไม่เปิดเผยไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่มีวุฒิภาวะแบบที่โรงเรียนซึ่งเป็นที่ให้การศึกษามนุษย์พึงมีเราบอกกับพี่บุงว่าจะยังไปค่ายเราคิดว่าเราจะไปตามสิทธิ์ของเราเรื่องของเราเราควรมีส่วนร่วมโรงเรียนจะทำเงียบๆลืมๆเหมือนเราเป็นขยะไม่ได้เราเป็นคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ